โอ้โหบรรยากาศเช้านี้เย็นสบายฮะนาเล็กพามาชมกล้วยไม้ป่าที่นาเล็กได้มาแล้วก็จัดการจัดใส่สวนของเรานะไม่ว่าจะเป็นวางตั้งหรือว่าแขวนไว้เนี่ยสวยงามเลยนะแล้วเราก็เลี้ยงเตรียมรอชมกล้วยไม้ออกดอกช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าวันพุธสบายสบายกับนาเล็กอีกแล้วฮะวันนี้อากาศดีตื่นขึ้นมาก็เย็นสบายฮะฟังเสียงธรรมชาติวันนี้พามาชมสวนกล้วยไม้ของนาเล็กนะหรือว่าเรือนกล้วยไม้เนี่ยที่นาเล็กได้มาก็จัดการฮะใส่อุปกรณ์เครื่องปลูกแล้วก็เอามาแขวนไว้นะสวยๆงามๆกันก็รอเขาฟื้นตัวนะแขวนใส่อุปกรณ์ต่างๆเป็นไม้บ้างเป็นกระถางบ้างนะแล้วแต่ว่าจะเหมาะสมกับกล้วยไม้นั้นๆนะนะตัวนี้ก็ใส่เป็นกระถางรวมๆกันหลายๆกอก็รวมเป็นกระถางหนึ่งก็แขวนรอเขาฟื้นเพราะว่าการที่เราย้ายสถานที่นะย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเขาต้องปรับตัวปรับสภาพปรับกับอากาศต่างๆนั้นกล้วยไม้ป่านี่สำคัญนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆทำให้กล้วยไม้นั้นหรือว่าตายได้นะอย่างตัวนี้มันกอใหญ่มากไปแขวนไม่ไหวเพราะว่ามันหนักนะนั่นเลยก็จัดการใส่นี่ฮะอุปกรณ์ที่เป็นเก้าอี้เก่าเห็นไหมฮะเอามาจับหงายซะนะเก้าอี้เก่าที่เขาทิ้งแล้วจับหงายแล้วก็ใส่กับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้พับเหมือนกันนะรองกันล้มนะเห็นไหมครับจะเห็นว่าด้านล่างกระถางเนี่ยมันโปร่งนะไม่มีอะไรมันโปร่งนี่แหละกล้วยไม้ป่าเขาไม่ได้ต้องการเอากาบมะพร้าวสาบอะไรอัดแน่นยัดเข้าไปไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะรากของเขาจะออกมาเองนะมาเกาะมายึดกับอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีให้นะแต่ถ้าเราจะใส่ลงไปข้างล่างก็ได้อาจจะเป็นพวกท่อนไม้กาบมะพร้าวฉีกอะไรเงี้ยใส่ไปเพื่อให้รากเข้ามายึดเกาะได้นะต้องเข้าใจครับพวกนี้เนี่ยแล้วก็วางกลางแดดตรงนี้ตระกูลหวายต้องการแดดไม่ต้องกลัวว่าเจอแดดแล้วเขาจะเฉาจะไม่ได้เลยฮะแดดแบบนี้เนี่ยนอกนั้นก็นาเล็กก็จะไปรื้อที่เคยปลูกตำลึงไว้เลี้ยงตำลึงไว้เห็นไหมฮะรื้อออกไปแขวนกล้วยไม้ซะเห็นไหมแถวนี้ก็แขวนกล้วยไม้ก็กลายเป็นเรือนกล้วยไม้ไปเลยแสงยามเช้าโดนเนี่ย
ถูกต้องแล้วฮะเนี่ยโดนแสงยามเช้าเป็นแสงที่เหมาะสมเลยที่เขาจะสังเคราะห์แสงบรรยากาศลมโกรกลมโปร่งนะลมพัดสบายสบายนี่แหละฮะความเหมาะสมของการทำเรือนกล้วยไม้แบบธรรมชาติของนาเล็กนะก็ยังมีบางส่วนนี่ก็แขวนไว้นี่บ้างอันนี้ก็โดนแสงเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องสายๆสักนิดนึงนี่แสงยามเช้ามาพอดีส่วนตัวนี้ก็แสงยามเกือบเที่ยงนะก็โดนเหมือนกันฮะนะเรือนนี้เลยกลายเป็นเรือนกล้วยไม้ไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ฮะมันผุมันพังแล้วนะนั่นเลยก็ปลูกกล้วยไม้รอบไปเลยคิดจะเลี้ยงกล้วยไม้นะต้องศึกษากล้วยไม้ให้ดีในแต่ละสายพันธุ์ต้องเข้าใจชีวิตเขาต้องเข้าใจว่าเขาชอบแบบไหนชอบอากาศแบบไหนตระกูลไหวชอบแดดนะชอบแดดแล้วก็ชอบโปร่งนะแบบนี้นี่แหละก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงกล้วยไม้อะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะไปซื้อกล้วยไม้ราคาแพงมาเลี้ยงแต่ถ้าคิดอยากจะเลี้ยงให้เริ่มต้นที่หวายที่ราคาถูกก่อนหวายที่เขาขายหวายไหว้พระนะ3กระถางร้อยหรือกระถางละ50 60ซื้อมาเลี้ยงพวกนั้นถ้าเลี้ยงแล้วรอดเลี้ยงแล้วออกดอกดีแล้วค่อยเรียนรู้กับพฤติกรรมของเขาเนี่ยต่อไปเราค่อยซื้อหวายที่ราคาแพงๆมาเลี้ยงหรือกล้วยไม้พวกแคทเธอรียาอะไรต่างๆพวกนั้นค่อยเอามาเลี้ยงนะอย่าไปลงทุนกล้วยไม้แพงกล้วยไม้ที่มีราคาเอามาแบบหรูๆเลยแต่ว่าเอามาก็ตายนะนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จิบกาแฟแล้วก็พามาชมเรือนกล้วยไม้ของนาเล็กนะที่ปลูกแบบธรรมชาติกันนะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์สำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ